ช่วงปี2520เรื่อยมานั้นในพื้นที่จังหวัดระยองชลบุรีหรือแม้กระทั่งไปจนถึงจันทบุรีและตราดมักมีเหตุปล้นรถบรรทุกและยวดยานพาหนะที่ผ่านไปมาบนท้องถนนในย่านนั้นเป็นประจำแต่เหตุหนึ่งที่น่าจะอยู่ในความทรงจำของผู้คนเพราะสยดสยองเหลือเกินก็คือเหตุการณ์สังหารหมู่และแพทย์ตำบลที่ปลวกแดงถึง9ศพโดยคนร้ายปลอมตัวเป็นตำรวจตั้งด่านเพื่อจะปล้นชิงรถบรรทุกบนถนนขณะที่สายตรวจ3นายผ่านไปกับถูกคนร้ายกราดยิงด้วยอาวุธปืน M16 เสียชีวิตคาที่จากนั้นคนร้ายได้ใช้ระเบิดแบบสังหารวางดักเป็นกับระเบิดโดยการยกร่างตำรวจที่เสียชีวิตทับระเบิดไว้คนขับรถบรรทุกผ่านมาพบเห็นเหตุการณ์รีบรุดเข้าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพันตำรวจตรีสารวัตรรับแจ้งจึงนำแพทย์ตำบลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปชนะสูตรพลิกศพกับโดนระเบิดที่คนร้ายวางดักไว้เสียชีวิตอีก6ศพและได้รับบาดเจ็บอีก5นายเรื่องเหล่าตำนานคดีดัง2524คืนสยองระยองโหดตำรวจปลอมตั้งด่านคาดเวลา 3:00 นกลางดึกคืนวันที่14ต่อเช้าวันที่15 กุมภาพันธ์ 2524พลประเสริฐแสวงรัตพลอนันตชัยดวงจินดาและพลนามแหวนทองเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสพต.ละหันอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองรับแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่าพบเห็นผู้คนแต่งกายเป็นตำรวจปลอมตัวตั้งด่านตรวจอยู่บนถนนย่านตำบลละหันหลังรับแจ้งสายตรวจทั้ง3นายจึงขับรถจักรยานยนต์ออกตรวจตามถนนสายบ้านค่ายปลวกแดงขณะถึงที่เกิดเหตุซึ่งตั้งอยู่ในย่านตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงก็พบแผงกั้นด่านของตำรวจซึ่งถูกขโมยมาจากป้อมตำรวจตำบลปากแพรกตั้งอยู่ข้างถนนและมีคนร้ายกลุ่มหนึ่งแต่งกายเป็นตำรวจยืนทำทีคอยตรวจรถที่ผ่านไปมาบนถนนเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง3นายเห็นดังนั้นจึงตรงดิ่งเข้าไปแล้วสอบถามเรื่องแผงกั้นถนนก่อนแต่คนร้ายที่ปลอมตัวเป็นตำรวจกลับใช้อาวุธปืน M16 กราดเข้าใส่ตำรวจทั้ง3นายทันทีจนเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายเสียชีวิตคาที่อยู่กลางถนนนั่นเองจากนั้นคนร้ายได้ช่วยกันยกร่างตำรวจทั้ง3นายมานอนทับระเบิดที่วางเป็นกับดักไว้ก่อนจะพากันหลบหนีหลังจากนั้นไม่นานมีคนขับรถบรรทุกที่ขับรถผ่านมาบนเส้นทางพบศพตำรวจถูกยิงเสียชีวิตอยู่กลางถนนจึงรีบขับรถเข้าไปแจ้งต่อพันตำรวจตรีบรรลือสว่างแจ้งสารวัตรสภ.ปลวกแดงพันตำรวจตรีบรรลือจึงรีบรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมนายไพโรจน์บุตรสะแพทย์ตำบลไปชันสูตรพลิกศพเมื่อพันตำรวจตรีบรรลือและนายไพโรจน์พร้อมด้วยกำลังตำรวจไปถึงโดยไม่ได้ระวังตัวก็ช่วยกันพลิกร่างเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกยิงเสียชีวิตทั้ง3นายหงายขึ้นเพื่อจะชันสูตรศพและในช่วงพริบตานั่นเองเสียงระเบิดก็ดังสนั่นหวั่นไหวสะเก็ดระเบิดถูกนายไพโรจน์แพทย์ตำบลกับตำรวจอีก4นายเสียชีวิตคาที่ประกอบด้วยร้อยตำรวจโทนพพรบุราณรัตน์รองสารวัตรพลณรงค์นาคศิลป์พลอาธรแก้วรักษาและ10ตำรวจตรีธีรวัฒน์วายลมรวมทั้งคนขับรถบรรทุกพลเมืองดีนายประสอนสุขประดิษฐ์ก็ถูกสะเก็ดระเบิดเสียชีวิตไปด้วยรวมจำนวนคนที่โดนสะเก็ดระเบิดเสียชีวิตคาที่ทั้งหมด6ศพนอกจากนั้นยังมีตำรวจได้รับบาดเจ็บอีก5นายคือพันตำรวจตรีบรรลือสว่างแจ้งสารวัตรสภ.ปลวกแดงร้อยตำรวจเอกอุณาฤทธิ์เขียงจตุรัสรองสารวัตรพลสมพรกาญจนพิบูลพลวินัยสุขศรียาและจ่าสิบตำรวจสมพรคำพึ่งหลังเกิดเหตุนาวาเอกจำลองประเสริฐยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวิจิตรอารีรัชกุลผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองและพันตำรวจโทชโรมเพียรช่างรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองรีบรุดนำกำลังเข้าตรวจสอบยังที่เกิดเหตุและเคลียร์พื้นที่ดังกล่าวก่อนจะช่วยกันนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลระยองสำหรับศพของตำรวจและผู้เสียชีวิตทั้งหมดเจ้าหน้าที่นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าประดู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแรกที่เสียชีวิต3นายนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสพต.ละหันอำเภอปลวกแดงหลังรับแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่าพบคนร้ายประมาณ 3-4 คนแต่งกายเป็นตำรวจคอยดักรีดไถรถยนต์ที่ผ่านไปมาบนถนนในท้องที่บ้านระเวิงหมู่3ตำบลปลวกแดงตำรวจทั้ง3นายจึงรีบรุดไปตรวจสอบแต่ยังไม่ทันจะได้ตั้งหลักอะไรก็ถูกยิงตายเสียก่อนแล้วคนร้ายก็วางระเบิดเพื่อดักฆ่าหมู่ตำรวจที่ไปชันสูตรศพในภายหลังขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนอยู่ว่าคนร้ายกลุ่มนี้เป็นพวกใดจ่าสิบตำรวจสมจิตคำพึ่งหนึ่งในตำรวจที่รอดชีวิตโดยได้รับบาดเจ็บที่ขาขวาเปิดเผยนาทีระทึกขวัญให้ผู้สื่อข่าวทราบว่า
ตอนที่เข้าไปชันสูตรศพเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแรกนั้นแพทย์ตำบลกับร้อยตำรวจเอกอุนาริศซึ่งทำหน้าที่ร้อยเวรชันสูตรศพผ่านไปแล้ว2ศพเหลือศพสุดท้ายเป็นศพของพลนามแหวนทองที่นอนคว่ำหน้าอยู่พอตำรวจจับศพพลนามแหงนขึ้นร้อยตำรวจโทนพรก็ร้องตะโกนว่าระเบิดให้หลบเร็วแต่ตำรวจทั้งหมดยังไม่ทันจะหลบระเบิดสังหาร M26 ที่คนร้ายดักไว้ก็ระเบิดตูมขึ้นร่างของนายประสอนพลเมืองดีที่กำลังยืนชะโงกดูตำรวจชันสูตรกระเด็นห่างจากจุดระเบิดเล็กน้อยเสียชีวิตคาที่ส่วนร้อยตำรวจโทนพรนั้นถึงจะโดนสะเก็ดก็ยังเดินออกมาได้ระยะหนึ่งก่อนจะล้มลงแล้วเสียชีวิตสำหรับพันตำรวจตรีบรรลือนั้นถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่หน้าท้องได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ยังแข็งใจพยุงพาตัวเองและดูแลลูกน้องจนถึงโรงพยาบาลได้รายงานข่าวเพิ่มเติมมาอีกว่าสำหรับกลุ่มคนร้ายที่ปฏิบัติการโหดสยองกลางเมืองระยองในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งประเด็นสันนิษฐานไว้2ทางก็คืออาจจะเป็นวัยรุ่นในละแวกนั้นที่ขโมยแผงกั้นของตำรวจแล้วปลอมตัวเป็นตำรวจเพื่อตรวจดักรีดไถรถที่ผ่านไปมาซึ่งถนนหลวงในเขตระยองหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านอำเภอปลวกแดงนั้นเป็นย่านที่มีโจรปล้นรถบรรทุกเกิดขึ้นเป็นประจำซึ่งพอตำรวจ3คนชุดแรกเข้ามาตรวจกลุ่มวัยรุ่นหรืออาจจะเป็นโจรปล้นรถในพื้นที่นั้นเกิดความกลัวจึงตัดสินใจยิงตำรวจทั้ง3คนและยังคงมีความเกลียดตำรวจอยู่มากเลยตัดสินใจวางแผนที่2ด้วยการวางระเบิดสังหารไว้หรืออีกประเด็นหนึ่งที่ทิ้งไปไม่ได้คืออาจจะเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เก่าเพราะวิธีการดังกล่าวนั้นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทั่วไปมักใช้ในการวางแผนดักฆ่าเจ้าหน้าที่เป็นประจำและพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายซึ่งเคยมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แทรกซึมและปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่มาก่อนแต่ก่อนหน้านี้ไม่นานมีข่าวว่าหัวหน้าใหญ่ของคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ก็ลดอิทธิพลและหายเงียบไปกระทั่งมาเกิดเหตุฆาตกรรมหมู่เจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ขึ้นกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel